สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอดใน Mew World ค่ะในเวอร์ชั่น 1.14.4 เอาเป็นว่าเป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.14.4 แล้วกันค่ะก็เป็น Minecraft เวอร์ชั่นสุดท้ายของเวอร์ชั่น 1.14 เนาะซึ่งต่อไปที่เราจะพบค่ะก็คือ Minecraft เวอร์ชั่น 1.15 เลยนั่นเองเราแวะมาเอาชูเกอร์เคนค่ะในบริเวณนี้นี่ถูกก็เขียนนั่นเองเอามาหน่อยสิจำนวนหนึ่งได้แล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาออกสำรวจค่ะในบริเวณรอบๆเมสาเนี่ยคือถามว่าเราได้ออกสำรวจแบบนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าเรายังไม่เคยพาคุณผู้ชมออกสำรวจดูบริเวณนี้เลยเนาะดังนั้นคุณผู้ชมก็ยังไม่เห็นค่ะว่าแถวบริเวณแบบเมสาหรือว่าแบทแลนด์ของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะพาออกสำรวจกันเลยค่ะคราฟก่อนขอคราฟก่อนจำเป็น3กันพาวเดอร์เนาะแล้วก็1กระดาษค่ะเป็นไฟเบอร์ร็อกเก็ตขั้น3โอเคใช้ได้แต่ถ้าเป็นขั้น1นี่ค่ะก็ใช้เพียงแค่1กระดาษกับ1กันพาวเดอร์ก็ได้แน่นอนว่าสูตรคราฟไฟเบอร์ร็อกเก็ตเนี่ยมันไม่ปรากฏในเรซิปี้นี่เนาะต้องคราฟเองค่ะกระดาษบวกกับกันพาวเดอร์ค่ะโอเคทีนี้ก็เก็บไปเลยอันแรกแล้วก็ใส่ไว้ในช็อกโกบ็อกกันพาวเดอร์ของเรานี้แถวนี้มันไม่มีม็อบฟาร์มใช่ไหมถ้าเราอยากได้กันพาวเดอร์เราก็ต้องกลับไปที่เวิลด์ 1.3 ค่ะถึงจะแบบมีกันพาวเดอร์ได้ใช้นั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาเริ่มออกสำรวจกันเลยดีกว่าอย่างแรกสุดมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือในทางทิศเหนือมีอะไรเอ่ยตรงนี้ค่ะเป็นสวอมแลนด์ก็สวอมแลนด์ที่ค่อนข้างใหญ่นะแต่เมื่อเรามาทางที่เหนือนี่ค่ะสิ่งที่เราเจอเราก็เจอแบทแลนด์อีกอันหนึ่งนั่นเองพูดง่ายว่าตรงนี้ค่ะก็เป็นแบบแบทแลนด์เหมือนกันเนาะแต่แบทแลนด์ตรงนี้ใหญ่ไหมรู้สึกว่าจะใหญ่อยู่ค่ะใหญ่แบบใช้ได้อยู่นะตรงนี้เหมือนเป็นเกาะแบทแลนด์ที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าอยากสร้างอะไรค่ะก็มาตรงนี้ได้แต่ก็คือถ้าใหญ่ขนาดนี้มันก็เหมือนเป็นแบบดินแดนปกติแล้วไหมเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับแบทแลนด์ที่เราอยู่เนาะก็เหมือนกันแล้วถามว่าแถวนี้มีอะไรอีกก็มีหลายอย่างเลยค่ะจากที่เราบินดูเนี่ยเราพบว่าแถวนี้มีไบโอมน้ำแข็งด้วยหรือว่าไบโอมหิมะมีเกาะเห็ดด้วยค่ะแล้วก็มีปราสาทใต้น้ำด้วยนั่นเองแต่ก็คือจำไม่ได้ว่าอยู่ทางทิศอะไรแต่จากที่เดาก็น่าจะทางทิศนี้แหละค่ะทิศตะวันออกแต่ก็อาจจะไม่เจอก็ได้นะเราต้องบินสำรวจดูค่ะนี่ก็มีเกาะถือว่าเป็นการเปิดแมปเราจะได้ไม่รู้สึกแหลกเนาะเปิดไปเรื่อยๆค่ะโอ้สวยเซฟไปก่อนบ่อน้ำตรงนี้ใหญ่มากค่ะใช้ได้ก็พูดง่ายๆว่าเราก็เห็นแล้วว่าในอนาคตมันอาจจะมีโปรเจกต์ที่เราจะทำต่อเนาะเมื่อเราสร้างเมืองที่มีซาเสร็จสมบูรณ์นี้ค่ะโปรเจกต์ที่ว่านี้ก็อย่างเช่นโปรเจกต์เกี่ยวกับไบโอมหิมะหรือว่าโปรเจกต์เกี่ยวกับเกาะเห็ดใช่ไหมอุ๊ยเรืออุ๊ยโอ้โหนี่มาค่ะนั่นแหละดังวิหารทะเลทรายค่ะเดี๋ยวบินขึ้นก่อนตรงนี้เป็นเรือใช่ไหมตรงนี้ไม่มีวิหารใต้น้ำเนาะโอเคมาแล้วนี่ไงเราต้องยังไม่เคยมาสำรวจแน่นอนค่ะถ้ามาสำรวจแล้วสภาพไม่น่าจะดีขนาดนี้เนาะโอเคลงมาเลยปึ๊บอ้าวนี่มันใต้ท้องเรือเลยนะเนี่ยเขาของไม่ได้อยู่นี่ค่ะต้องอยู่ในนี้สิแต่ทะเลทรายก็แบบมีทรายในเรือด้วยมาดูสิจะได้ไหมเจอไหมนี่ไงกล่องนั่นเลยค่ะโหของธรรมดาธรรมดาไม่เป็นไรขอบคุณโอเคนี่ไงก็อย่างที่เห็นมืดแล้วมีนี่ค่ะทะเลทรายตรงนี้ด้วยตรงนู้นมีลาวาเนาะโอเคแต่ว่าปกติวิหารทะเลทรายนี่ค่ะก็เป็นอะไรที่แบบหาเจอได้ง่ายๆอยู่แล้ว F3 F2 ตรงนี้ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือหูสูงมากสูงมากรู้สึกว่าแบบเวลนี้ค่ะสิ่งที่เราเจอบ่อยก็คือเจ้าตัวนี้แหละตัวนี้ค่ะเป็นไบโอมที่ชื่อว่าแชตเทอร์สวานนาแพทโทนั่นเองค่ะ
ก็ที่รับสูงสวรรค์หน้าเนาะสูงมากๆสูงเท่าไหร่เอ่ย154ก็สูงนะแต่มันต้องมีสูงกว่านี้ไหม อาจจะมีสูงกว่านี้ค่ะแต่ที่เราเห็นเนี้ยมันก็สูงมากแล้วเซฟตำแหน่งไว้ก่อนอาจจะได้มาสร้างอะไรใช่ไหมเรายังไม่เคยสร้างอะไรแบบที่สูงๆแบบนี้เลยนะยอดเขาสูงๆเนี่ยเวลาสร้างสิ่งต่างๆค่ะอยากจะบอกว่ามันน่าจะแบบเสียวได้ใจแบบว่ากังวลว่าจะตกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เป็นไปได้ค่ะโอเคเอาข้าวกินก่อนนี่แหละสวยงามเวลาที่เราออกสำรวจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะเจอแบบโลเคชั่นใหม่ๆสวยๆที่แบบน่ามาอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยป่ะลงไปก่อนวิเนี่ยตัวมันได้อ่ะตรงนี้อ่ะมันแบบได้อ่ะเดี๋ยวนะมาดูก่อนสิเนี่ยแค่ธรรมชาติตรงนี้ค่ะก็สูงแบบทั้งสูงทั้งสวยอ่ะเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยค่ะโลเคชั่นนี้ขอเซฟภาพสวยๆงามๆนั่นแหละคือใช้ได้ตรงที่เนี่ยเห็นไหมต้นหญ้าที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าดินที่อยู่บนยอดเขาเนี้ยถูกเทราดมาบนพื้นราบนี้ด้วยทำให้แบบดินที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันไม่มีหญ้ารามาด้วยอ่ะโอ้โหสวยงามแล้วก็ตรงนี้ค่ะปกติเวลาที่เราเห็นแบบการเจเนเรตใน Minecraft ใช่ไหมบนพื้นโลกค่ะมันจะต้องเป็นดินแต่เนี้ยเจเนเรตมาด้วยหินน่ะทั้งที่ปกติหินเราก็จะเจอเป็นพวกแบบยอดเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสูงๆแต่นี้ค่ะพื้นราบที่ถูกเจเนเรตด้วยหินโอ้โหดีมากมากค่ะสวยงามสวยงามคุณผู้ชมก็จะบอกว่ากลับไปสร้างเมืองให้เสร็จก่อนไหมอะไรแบบนี้ค่ะหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เซฟตำแหน่งไว้หน่อยแต่ปกติหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ก็เป็นอะไรที่เราเจอบ่อยอยู่แล้วค่ะอุ๊ยแมงมุมก็มีวิลเลจเจอร์ไม่ยอมเข้าบ้านเลยนะเนี่ยอุ๊ยอื้อหืออะไรยิงเราโอ้โหนายแอบอยู่ตรงนั้นหาตัวไม่เจอนี่จัดไปนี่คือหมู่บ้านวิลเลจเจอร์จึ๊บโอ้โหเตียงฟรีขอบคุณค่ะวางไว้เลย F3 F2 เซฟตำแหน่งที่นอนแล้วก็นอน ยืมที่นอนหน่อยแล้วกันนะไม่ได้สนค่ะว่าเตียงวิลเลจเจอร์จะนอนสักอย่างใช่ไหมโอเคนี่เป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เราต้องนอนค่ะไม่งั้นวิลเลจเจอร์นี้โดนแบบตายยกหมู่บ้านแน่นอนอะเพราะว่าเราเห็นค่ะว่าเขาแบบไม่ยอมเข้าไปข้างในนั่นเองแมวด้วยมีแมว2ตัวทำไมไม่มีหมาในหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เนาะจะได้เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยอุ๊ยนี่ก็แมวใช่มั้ยคะโอ้โหแมว 3-4 ตัวก็แปลว่าตรงนี้ค่ะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มีวิลเลจเจอร์เยอะก็เลยมีแมวจำนวนที่แบบเยอะนั่นเองเพราะว่าแมวนี่อัตราการเกิดมันก็คือนับจากจำนวนเตียงในหมู่บ้านใช่ไหมโอเคไปต่อค่ะมีลาวาทางด้านหน้าของเราเอ๊แล้วไบโอมหิมะกับเกาะเห็ดของเรานี่มันอยู่ทิศไหนโอ้โหตรงนี้ก็หมู่บ้านวิลเลจเจอร์บนยอดเขานี่ เป็นเรื่องปกติมากๆค่ะปกติก็เจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์บ่อยอยู่แล้วนี่ก็เจอบนยอดเขาอีกโอ้โหหวัดดีเตียงนอนสีส้มมีกรองพูดเอาเลยเป็นไงเอาอยู่ดีใส่ผ้าคลุมแล้วเหรอเมื่อกี้ยังเห็นตัวแดงๆอยู่เลยอันนี้ใส่ผ้าคลุมแล้วนี่ค่ะก็เป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ในไบโอมสวรรค์หน้าเนาะแน่นอนค่ะว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีวิลเลจเจอร์ที่เสื้อผ้าที่แตกต่างกันโอ้โหสีแดงสวยเด่นชัดค่ะเหมือนกับสีลังคานี่ก็ลามะน้อยเอ้ยน่ารักน่ารักมากๆสวัสดีลามะแล้วโครงสร้างของบ้านค่ะในแต่ละหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะที่พิเศษเนาะแตกต่างกันไปค่ะมานี่อ๋อคือหมู่บ้านนี้ส่วนหนึ่งค่ะเจเนเรตอยู่บนยอดเขาอ้าวน้ำเพิ่งไหลลงมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะอยู่ด้านล่างนั่นเองคาทอกราเฟอร์แน่นอนขอบคุณนี่ไงช่างทำแผนที่ค่ะอันนี้เป็นบ้านทรงสูงแบบลายไทยเลยนะเนี่ยแล้วก็มีบ้านที่ถูกเจเนเรตด้วยเทอร์ราคอตต้าด้วยสวยค่ะขอบคุณได้เห็นแล้ว
ขอบคุณสำหรับของที่ขโมยไปกันต่อเลยฮึวิหารทะเลทรายอีกแล้วนี่แหละค่ะที่จะบอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องสำรวจทุกวิหารทะเลทรายแล้วก็ไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องเข้าไปสำรวจอะไรเพราะว่าคือแบบเจอบ่อยมากเจอบ่อยมากอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปนี่สวยงาม F3 F2 ค่ะตรงนี้เป็นวอร์มโอเชียนกับลูกวอร์มโอเชียนนั่นเองค่ะเป็นไบโอมที่น้ำทะเลสวยมากสีสวยนี่ค่ะเวลาที่เราไปว่ายในเนี้ยจะได้แบบฟิลลิ่งมากๆเลยก็มีคุณผู้ชมบอกมาค่ะว่าอยากจะให้สร้างอะไรที่เป็นแบบอยู่ใต้น้ำเนาะเป็นเมืองใต้น้ำหรืออาจจะเป็นแบบอะไรก็ได้ค่ะที่อยู่ใต้น้ำอะไรอย่างนี้เนาะเราก็คิดว่าเอ๊ะก็น่าสนใจนะแต่ทีนี้ก็ไม่รู้สิครับสร้างใต้น้ำจะสร้างอะไรล่ะจะบอกว่าสร้างแบบอควาเรียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สร้างไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราก็สร้างบนน้ำเนาะแต่เนี้ยค่ะใต้น้ำสวยมากแต่อยากจะสร้างของอะไรใต้น้ำเนี่ยเราคิดว่าถ้าเป็นแบบไบโอมสวอมนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะเพราะว่ามันแบบน้ำมันสีเขียวกว่านี้ไงคะมันแบบรู้สึกว่าชอบมากกว่านั่นเองอู้สวยเซฟตำแหน่งนี่ค่ะตรงนี้ทำไมถึงสวยเอ่ยเพราะว่ามันเป็นเกาะใช่ไหมนี่ค่ะเป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีฟ้ามียอดสูงๆแล้วตรงนั้นเจเนเรตสูงดินค่ะอยู่ข้างบนนั้นนั่นเองนี่อ่ะดูสิเนี่ยมีแบบดินเจเนเรตก้อนเดียวอยู่บนนี้ค่ะเนี่ยสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยคือแบบแค่ไบโอมที่ถูกเจเนเรตมาค่ะก็สวยขนาดนี้แล้วถ้าเราได้สร้างอะไรในนี้อ่ะมันจะยิ่งสวยขึ้นไปใหญ่ใช่ไหมใช่แล้วสวยมากๆค่ะเนี่ยแหละคือพื้นที่รอบๆ บ้านของเรามาเลยนี่คือไบโอมอะไรเอ่ยตรงนี้ค่ะเป็นไบโอมเมาเทนแน่นอนเมาเทนเจเนเรตด้วยหินเนี่ยเป็นเรื่องปกติเราเห็นสปรูซค่ะเราก็เลยมาเช็คดูตรงนี้ว่าจะเป็นแบบไบโอมหิมะหรือเปล่าแต่ก็น่าจะไม่ใช่เรารู้อยู่แหละว่าแถวรอบบ้านเรานี่ค่ะมีไบโอมหิมะกับไบโอมเห็ดเนาะแต่ว่ามันอยู่ทางทิศไหนของบ้านในอีกเรื่องนึงเราได้ทำการเซฟตำแหน่งไว้เรียบร้อยค่ะตอนที่เราไปเจอครั้งแรกถ้าเราจะไปอีกเราก็ไปถูกนั่นแหละก็เปิดที่แบบสกรีนช็อตในโฟลเดอร์ Minecraft มาค่ะเราก็จะมาถูกวันนี้หมู่บ้านวิลเลจเจอร์นี่ไงเจอเป็นว่าเล่นค่ะการบินสำรวจน่ะมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราจะเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ค่ะแบบบ่อยแล้วก็ง่ายอุ๊ย F3 F2 นี่ของดีอยู่ที่ตรงนี้ใช่เลยค่ะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวตกโอเคไม่แน่นะเนี่ยจะเป็นป่าจังเกิลที่เราเคยมาก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ค่ะไม่น่าจะใช่หรอกมั้งแต่ก็ไม่แน่เนาะถ้าเราเห็นประตูวาร์ปกลับนี้ค่ะนั่นไงไม่ต้องเซฟตำแหน่งค่ะนี่คือป่าจังเกิลที่เราเคยมาแล้วบินไปบินมากลับมาอยู่ที่เดิมซะงั้นโอเคนี่นั่นไงอุตส่าห์ว่าจะพาวินสำรวจค่ะใช่ไหมที่แบบรอบๆเมซาบินไปบินมามาเจอป่าจังเกิลที่เดิมซะงั้นโอ้โหโอ้นี่คือแบบถ้าอยากจะกลับบ้านก็ไม่ยากเลยค่ะเนี่ยเข้าไปนี้นี่ก็กลับบ้านได้เลยนั่นน่ะได้มาแล้วโอ้โหว่าแล้ววินไปวินมาอ้อวนนู้นวันนี้ค่ะมาเป็นแบบเจอป่าจังเกิลที่เดิมสวัสดีแมวอันนี้เราต้องไม่เรียกว่าแมวสิเราต้องเรียกชื่อเต็มของเขาค่ะว่าแมวป่าเพราะใน Minecraft 1.14 เรามีแมวบ้านมาแล้วใช่มั้ยนี่ก็แมวเฮ้ยเดียวนะเราจำได้ค่ะว่าเราเจอแมวเจเนเรตบนต้นไม้แบบนี้ตัวแรกเราเจอนั่นก็แมวเจเนเรตบนต้นไม้โอ้โหอะไรกันทำไมแมวอยู่แต่บนยอดไม้อย่างนี้ล่ะเหมือนเขาบอกว่าเอ๊ะเราอยู่ตรงนี้นะมาจับเรากลับบ้านทีอะไรแบบนี้ค่ะจะบินหาแพนด้าไหมก็อุ๊ยเต็บก่อนปึ๊บนี่อ
อันนี้ก็เป็นวิหารของแบบไบโอมจังเกิลนั่นเองถ้าเราเข้าไปแบบไม่ดูตามาตาเรืออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะโดนกับดักได้แต่ก็ไม่ต้องห่วงกับดักในนี้มันไม่แรงเท่าไหร่ปึ๊บมาเลยไปดูสิเพราะเรายังไม่เคยแบบดูไบโอมนี้จริงๆเนาะเรายังไม่รู้เลยค่ะว่าสุดขอบเหนือใต้ออกตกของจังเกิลเนี่ยเป็นไบโอมอะไรทางขวาของเรานี้เป็นสปรูซอุ๊ยดินแบบนี้เป็นสปรูซแบบ2คูณ2ใช่มะใช่แล้วค่ะไบโอมนี้น่าจะเป็นไบโอมอะไรเอ่ยเช็คดูสิเป็นไบโอมไจแอนท์สปรูซไทก้าฮิลนั่นแหละก็เป็นไบโอมที่มีสปรูซแบบ2คูณ2นั่นเองค่ะจะสังเกตว่าต้นสปรูซเนี่ยจะโตแบบ2คูณ2เนาะแล้วก็เป็นต้นสูงต้นใหญ่เป็นแบบไบโอมของต้นไม้ที่เราชอบค่ะต้นไม้ที่มิวชอบที่สุดใน Minecraft ยกให้สปรูซสปรูซเป็นแบบต้นไม้ที่ดีที่สุดแล้วมันยอดเยี่ยมมากปลูกง่ายตอง่ายตัดง่ายค่ะได้ไม้ล็อกเยอะอีกต่างหากมีประโยชน์ด้วยแล้วถ้าอยากจะสร้างบ้านบนที่สูงๆเนี่ยสปรูซก็เป็นคำตอบที่ดีค่ะส่วนจังเกิลนี้เราไม่สนใจเพราะขอโตแบบเก็บเกี่ยวยากโอ้มาแล้วอุ๊ยป้อมโจรวันดีนายป้อมโจรแห่งแรกค่ะนี่คือป้อมโจรแห่งแรกของเราเนาะที่เรามาเจอค่ะมีฟักทองด้วยเท่านี้แบบพื้นที่สวยนะเนี่ยดูเรียบเนียนดีค่ะจะไปลุยกับโจรจะเอาจริงเหรอเอาโล่ก่อนไหม ไปก็ได้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเนาะป้อมโจรขอโล่ก่อนได้ไหมอย่างน้อยแบบเผื่อเซฟชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะโล่ก็น่าจะอยู่ในกล่องเครื่องไม้เครื่องมือหมายเลขหนึ่งปึ๊บนี่ไงอะสักนิดนึง เอาโล่ไปด้วยจะไปแบบโดดๆมันก็กระไรกระไรเนาะนี่ไงป้อมโจรจึ๊บเราไม่ต้องกลัวค่ะดาบเราแรงแต่พื้นที่ป้อมโจรตรงนี้ค่ะถามว่าเรามาอยู่ได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อเราฆ่าโจรไปค่ะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะแบบสปอนขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองดังนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยเท่าไหร่ปึ๊บในทางเข้าเอ่ยอุ๊ยนายอยู่ข้างบนหลังคาเลยหรือไหนเอ่ยกว่านายจะชาร์จเสร็จนายก็ตายไปแล้วปึ๊บโหเราเข้ามาในนี้ปึ๊บอ่ะจัดไปไม่ต้องใช้โล่ค่ะถือไว้แบบให้รู้สึกปลอดภัยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วแล้วก็นี่ในนี้ก็เป็นแบบป้อมโจรเป็นบ้านโจรนั่นเองอ่ะนี่ค่ะแต่เราเคยสังเกตค่ะว่าตอนนั้นที่เรามาเทสดูใน Minecraft ตอนที่มีอัปเดตป้อมโจรเนี่ยเราสังเกตว่าโจรค่ะจะไม่เกิดบนป้อมก็คือโจรไม่เกิดบนป้อมเลยนะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเป็นเพราะอะไรเขาจะเกิดแบบรอบๆป้อมเนาะแต่ไม่นั่นไงพูดว่าไม่เกิดบนป้อมแล้วนายมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็คือตอนที่เรามาเช็คดูค่ะตอนที่มันมีอัปเดตแบบ 1.4 มีป้อมโจรมาแรกๆเนี่ยเราไม่เห็นโจรเกิดแบบบนป้อมเลยแต่ทำไมตอนนี้เราเจอไม่เป็นไรค่ะเปิดมาสิ่งที่เราจะได้ก็คือมีดาร์กโอ๊กล็อกเนาะแล้วก็อาหารค่ะแล้วก็ขวด EXP อุ๊ยโยนไกลไปเกือบร่วงไปข้างล่างแล้วได้ EXP มานิดนึงกับลูกธนูค่ะปึ๊บขอบคุณตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในป้อมโจรโอ้โหตรงนั้นเป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์แน่นอนค่ะป้อมโจรเจเนเรตใกล้หมู่บ้านวิลเลจเจอร์มากๆแล้วเนี่ยปกติมันจะห่างประมาณสัก300บล็อกเนาะอันนี้ก็น่าจะถึง300บล็อกเลยค่ะนี่คือป้อมโจรที่เรามาเจอสวยงามมีโจรด้วยเออแต่แปลกนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเวลาที่โจรมันเจเนเรตใช่ไหมมันก็จะเจเนเรตมาปุ๊บแล้วมันก็จะรีสปอนหายไปแล้วมอนตัวอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่ค่อยเห็นเลยหวัดดีนายเข้ามาบนนี้ไม่ได้หรอกเพราะเราปิดประตูเรียบร้อยค่ะโดยการวางกล่องนั่นเองโอเคก็เป็นป้อมโจรค่ะพี่ได้หน้าไม้มาหนึ่งก็มาเล่นได้เนาะแน่นอนเราต้องฉลองชัยชนะค่ะด้วยการชาร์จกับไฟเวอร์ร็อกเก็ตแล้วก็ยิงขึ้นไปนี่
อารมณ์ประมาณว่าฉันได้มาอยู่บ้านเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเหมือนเวลาที่โจรเขาชนะใช่ไหมเขาก็ฉลองชัยชนะค่ะโอเคพังพังแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าครอสโบว์หรือว่าหน้าไม้นี่ค่ะเป็นอะไรที่คราฟได้นี่ไงใกล้หมู่บ้านวิลเลจเจอร์มากใกล้หมู่บ้านวิลเลจเจอร์เกินไปไหมเนี่ยป้อมโจรอยู่ใกล้เกินไปนะคะเนี่ยแบบนี้ฮึบโอ้ขอบคุณอยากจะขโมยเตียงนอนอันที่จริงเราก็สกิดเตียงแล้วก็ไล่วิลเลจเจอร์ลุกก็ได้ค่ะแต่มันก็ทำร้ายจิตใจเขาเกินไปใช่ไหมไอแบบนั้นอ่ะมันแบบไม่ไหวจักเรียบแบบนั้นไม่ได้แบบนั้นนิสัยชั่วร้ายเกินไปทุบเตียงทิ้งแล้วบอกว่าฉันจะนอนอะไรอย่างเงี้ยหาแบบบ้านที่นี่ไงเห็นว่าบ้านที่เตียงโล่งๆก็มีค่ะนอนไปเลยอ่ะแล้วก็ทิ้งอินเตอร์เชดไว้ด้วยเผื่อว่าเราตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มาเกิดที่ตรงนี้นั่นเองแมงมุมก็มีเราสังเกตเหมือนกันค่ะว่าหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ที่ไบโอมทะเลทรายเนี่ยที่เราเห็นน่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วมีสิ่งก่อสร้างเยอะเนาะก็ใหญ่จริงๆค่ะแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างเยอะมากจริงๆตรงนี้อ่ะ 3F2เซฟตำแหน่งเรียบร้อยแล้วก็ป้อมโจรที่อยู่ตรงนั้นก็ทำยังไงได้ล่ะในมือป้อมโจรถ้าเราทำลายไปใช่ไหมตรงนั้นก็ยังเป็นแบบป้อมโจรอยู่ดีนะโจรก็ยังจะมาอยู่ดีๆใช่ไหมโจรก็จะมาอยู่ดีค่ะดังนั้นก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่อุ๊ยหรือว่าเราจะเอาโจรพวกนี้ไปบุกหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ไม่เอาเดี๋ยวชาวบ้านตายยกหมู่บ้านจะทำยังไงโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจทางอื่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะนี่นะนายช้าช้ามากอ่ะหน้าไม้อ่ะอุ๊ยแต่หลายดอกนี้ค่ะก็ทำเอาเจ็บใช้ได้เหมือนกันนะฮึบฮึบนี่นั่นแหละโดดมาเล่นๆค่ะเรารู้ว่าใน Minecraft 1.4 ใช่ไหมมันจะมีอัปเดตเกี่ยวกับโจรที่ใช้หน้าไม้มาค่ะดังนั้นเราไม่กังวลเลยเพราะว่าเอนชานทุดเกาะของเรานี้ค่ะเป็นโปรเจกต์ไทยโปรเจกชันโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะดูเอนชานของเราก่อนนะอย่าเพิ่งมาได้ไหมนี่ก็คือเป็นเอนชานแบบโปรเจกต์ไทยโปรเทคชันค่ะก็คือป้องกันอาวุธรัศมีโค้งในที่นี้ก็คือได้แก่หน้าไม้กับพวกธนูนั่นเองนั่นหมายความว่ายิงเราแทบไม่เข้าโอเคจัดไปเรียบร้อยฆ่าไปหลายตัวแต่สุดท้ายเขาก็เกิดมาเรื่อยๆอยู่ดีค่ะฆ่าไม่หมดหรอกสปอนเกิดมาได้เรื่อยๆเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราไปออกสำรวจพื้นที่อื่นๆกันต่อดีกว่าทางทิศใต้มีป้อมโจรทางทิศตะวันออกตรงนี้ค่ะมีไอซ์เบิร์กโอ้โหหรือว่าภูเขาน้ำแข็งนั่นเองไบโอมไอซ์เบิร์กนี่ค่ะหรือว่าไบโอมภูเขาน้ำแข็งก็เป็นหนึ่งไบโอมที่น่าอยู่นะแต่ว่ามอนเตอร์ก็สามารถเกิดได้ในแบบภูเขาน้ำแข็งเช่นเดียวกันค่ะมีหมีด้วยนี่วันนี้หมีแต่หมีที่มีลูกอะไรอย่างนี้ค่ะเราไม่ควรเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาจะหวงลูกเขานั่นเองเดี๋ยวเขาจะมาไล่ตบเราเนาะก็บินอ้อมดูสิพยายามที่จะเช็คค่ะว่ารอบๆนี้จะมีแบบอะไรที่น่าสนใจไหมรอบๆจังเกิลเนี่ยคุณผู้ชมจำตรงนี้ได้ไหมเอ่ยในตอนที่เรามาหาโกโก้บีนค่ะกับไบโอมจังเกิลนั่นน่ะเราได้เจอพื้นที่ตรงนี้แล้วเราต้องการที่จะหาแพนด้าใช่ไหมเจอนี่ค่ะปราสาทจังเกิลเนี่ยอยู่กลางน้ำนั่นหมายความว่านี่ค่ะตรงนี้ต้องมีแพนด้าแน่นอน เพราะเราเคยมาเจอเขาตรงนี้ค่ะแล้วเราก็แบบให้ไม้ไผ่เขากินเนาะแล้วเขาก็น่ารักมากหวัดดีแพนด้าถ้าเราจำไม่ผิดค่ะเขาเป็นแพนด้าที่กลัวนั่นเองเป็นแพนด้าในสายที่กลัวเนาะที่แบบจะตกใจง่ายกับเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านี่ค่ะใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมทำหน้าตาซ้อซ้อยมากๆดูอุ้ยนี่เห็นว่าแพนด้าที่กลัวค่ะเอาไปต้องคิดขวาให้เหรอไม่นะโยนกับพื้นได้ไหมอ่ะนี่โยนกับพื้นไม่เก็บก็ต้องคลิกขวาให้ค่ะอ้าน่ารักนี่แพนด้าตัวนี้เป็นตัวที่
เขาอยู่กับเราเรื่อยมาค่ะจิมว่านี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เรามาหาเขาน่ารักน่ารักมากๆค่ะแต่ไม่มีประโยชน์รอบแรกเราก็พูดอย่างนั้นแหละรอบนี้เราก็จะบอกว่าแพนด้าค่ะเป็นสัตว์ที่น่ารักแต่ก็ยังไม่ค่อยมีประโยชน์ในการเอามาทำฟาร์มเท่าไหร่แต่ความน่ารักมันก็เป็นประโยชน์ชนิดหนึ่งใช่ไหมมันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งค่ะทำให้เรารู้สึกแบบได้แบบผ่อนคลายจิตใจเวลาที่เห็นความน่ารักแล้วเราก็รู้สึกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เหมือนเห็นลูกหมาตัวน้อยน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ใช่เลยอ่ะโอเคถอยหน่อยนี่ถอยหน่อยเราจะตีไผ่คืนอุ๊ยอย่าลงไปในน้ำสิตัวเองมันเขาอยากจะไปฝั่งนู้นก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยเขาไปนี่ถ้าเราเจอแพนด้าตรงนี้เราจำสถานที่ตรงนี้ได้ถามว่าประตูเนเธอร์ของเราอยู่ตรงไหนนี่ค่ะตรงไปทางนี้เลยนั่นก็คือทิศตะวันตกนั่นเองคือแบบเวลาที่เรามองเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมว่าโอเคมีแพนด้าอยู่ตรงนั้นเราจำโลเคชั่นตรงนั้นได้เราก็จะรู้ทิศค่ะจำได้ว่าจะต้องกลับบ้านเราทางไหนทิศอะไรนั่นเองนี่ประตูสู่นิเทอร์ของเราตรงนี้ได้เวลากลับแล้วไปเป็นแม่ม้าบินกลับมาที่เดิมโอ้โหไม่เป็นไรค่ะนี่ฮึบจากนั้นก็หยิบค่ะไมค์คาร์ดมาเลยของเต็มตัวก็ไม่เป็นไรวางไมค์คาร์ดลงไปแล้วก็ดูดกลับมาคืนตบสวิตช์ฮึบแล้วเราก็นั่งไมค์คาร์ดค่ะกลับไปยังเมืองเมซาของเรานั่นเองแน่นอนเนาะถ้าเรานั่งไมค์คาร์ดไปจนสุดทางนี้ค่ะเราก็จะกลับไปที่เวิลด์เดิมของเราในไมค์คาร์ด 1.13.2 แต่ถ้าเรานั่งครึ่งทางเนี่ยเราก็จะไปแบบเจอเมซาก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะไปไหนเราจะแวะไปเติมเอาแบบของคราฟในการคราฟไฟเวอร์โรเก็ตก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะกันพาวเดอร์เนาะที่ม็อบฟาร์มมีจำนวนมากเลยแต่ในเชลเกอร์บ็อกหรือว่าในอินเตอร์เชนนี่ค่ะรู้สึกว่าจะมีจำนวนน้อยเอ๊ะเราจำได้นี่นะว่าในเชลเกอร์บ็อกที่อยู่ในกล่องเราค่ะก็มีกล่องหนึ่งที่มีกันพาวเดอร์จำนวนมากที่เราแบกมาด้วยเนาะอ๋อถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวไปเช็คดูที่ช่องเก็บของของเราก่อนดีกว่าว่ามีกันพาวเดอร์เหลืออยู่หรือเปล่าถามว่าทำไมกันพาวเดอร์ถึงสำคัญเพราะว่ากันพาวเดอร์นี่ค่ะมันมีประโยชน์มากในการคราฟเป็นไฟเบอร์โรเก็ตเนาะแล้วก็ทำให้เราสามารถบินได้นั่นเองนั่นหมายความว่าเป็นของที่ขาดไม่ได้ค่ะสองอย่างกันพาวเดอร์กับกระดาษนั่นเองไม่ว่ายังไงก็ไม่ควรที่จะขาดอ่ะใกล้ถึงแล้วนี่ไงมาถึงแล้วฮึบนี่ค่ะประตูนี้ถ้าเราเข้าประตูนี้เราก็จะไปโผล่ที่เมืองเมซาแต่ถ้าเราไปทางนี้ค่ะก็เวิลด์ 1.13.2 โอเคมาเลยเวลาที่มีอัปเวอร์ชันใหม่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็จำเป็นที่จะต้องแบบย้ายที่อยู่เนาะเพื่อเปิดแบบให้ไบโอมันเจเนเรตแบบใหม่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้ไม่แหลกนั่นเองกลับมาแล้วหวัดดีบ้านเจ้าเมืองหวัดดีซนสวนฟาร์มมาเลยค่ะไปเช็คดูซิกัดพาวเดอร์ยังมีอยู่หรือเปล่านะมีอยู่แล้วแหละมั่นใจค่ะนี่ในกล่องเชลเกอร์อ้าวนี่ไงกันพาวเดอร์ชัดเจนค่ะว่านี่ไงกันพาวเดอร์ยังมีอยู่เห็นชัดๆเลยโอ้ว่าแบบนี้ก็ใช่เลยค่ะชัดเจนเนาะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ